สวัสดีครับวันนี้มัติชนไลฟ์นิวนะครับพบกับผม2คนนะครับก็คือพิชเดชแสงกันเพชรครับและน้องไอ้ปัจฉยานงนุชค่ะแต่ก่อนแต่มันไม่ใช่ผม2ผมเป็น1ผมกับ1ดิฉันนั่นขออภัยครับ วันนี้ถือว่าสัปดาห์นี้ยังเป็นสัปดาห์ที่การเมืองก็ถือว่ายังร้อนแรงอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอุณหภูมิร้อนไปร้อนที่ไหนครับคุณไอ้ครับโอ้โหวันนี้นะคะเรียกได้ว่าที่บ้านร.1 ร.อ.ภายในมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะเรียกได้ว่าอุ่นหนาฝาข้างและชื่นมื่นเพราะวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ71ปีของท่านพลเอกประวิตรนั่นเองวันนี้ก็ถือว่าเปิดบ้านให้กับแขกแล้วก็ถือว่าบิ๊กระดับข้าราชการระดับสูงภายในรัฐบาลรัฐมนตรีต่างๆรวมถึงผู้นำเหล่าทัพด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเรียกได้ว่ารัฐมนตรีทหารทุกคนวันนี้ไปกันหมดทั้งบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาบิ๊กต๊อกพลเอกไพบุญคุ้มฉายาแล้วก็บิ๊กหนุ่มพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีศึกษาก็ร่วมกันไปด้วยครับขณะที่ข้าราชการในเหล่าทัพก็ประกอบไปด้วยพลเอกปรีชาจันทร์โอชาอันนี้แน่นอนแน่นอนปลัดกลาโหมนะครับพลเอกสมหมายกาวตีระครับผบ.สูงสุดพลเรือเอกณอารีนิษฐ์ผบ.ทร.พลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผบ.ทอ.พลเอกธีรชัยนาควณิชผบ.ทบ.และที่สำคัญคือตำรวจก็ไปด้วยท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจชาติซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมีโฟกัสเฉพาะจุดของพลตำรวจเอกจักรทิพย์เนี่ยเราจะขยี้กันตรงนี้ใช่ครับเพราะว่าท่านพลเอกประวิตรแอบแซวท่านบิ๊กแปะของเราโอ้โหเรียกว่าท่านบิ๊กแปะนี่ยิ้มยืดอกยิ้มเลยว่าได้บรรยากาศตั้งแต่เช้านี่เป็นยังไงบ้างครับคุณไอซ์บรรยากาศตั้งแต่เช้านะพี่เติร์ดโอ้โหหนูไปถึงตอน 5:30 เนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีที่จอดรถและแทบจะไม่มีที่ยืนแล้วพอตอน 5:30 เนี่ยฟ้ายังไม่สว่างแล้วทางที่เราจะเข้าไปในร.1 ร.อ.นี่ยังมืดอยู่ไฟสีแดงของท้ายรถเนี่ยวิ่งตรงกันไปที่เดียวคือบ้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในร.1 ร.อ.โอ้โหพอหนูไปถึงนะพี่เรียกได้ว่าทั้งบิ๊กทหารบิ๊กตำรวจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อยู่หน้าประตูบ้านแล้วเรียกได้ว่าล้นออกมานี่เราเห็นจากภาพนี่เราจะเห็นเลยว่าเขียวๆชุดกากีชุดเขียวนี่เต็มไปหมดเรียกได้ว่าทั้งหมดนี้คือบารมีของพลเอกประวิตรที่ดูแลข้าราชการและน้องๆทหารตำรวจมาพลเอกประวิตรนะคะก็บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยท่านก็อายุประมาณ71ย่างเข้า72ถือว่าครบ6รอบแล้วท่านก็ขอบคุณในน้ำใจไมตรีของน้องๆที่มีให้กันมาตลอดและตลอด50ปีที่ผ่านมาของพลเอกประวิตรเนี่ยนะคะท่านได้ทำงานข้าราชการเพื่อประเทศทำงานกับน้องๆมาท่านบอกเลยว่ากับน้องๆเพื่อนๆท่านจำได้ทุกคนในคุณงามความดีที่มีให้ต่อกันโดยนี่นะคะก็เป็นพลเอกอุดมเดชนะคะก็กล่าวตัวแทนน้องๆพี่ๆเพื่อนๆอวยพรท่านพลเอกประวิตรนะคะว่าก็ขอให้ท่านเนี่ยนะคะทำงานมีสุขภาพแข็งแรงนำพาประเทศสู่ความเจริญแล้วก็ก้าวข้ามความขัดแย้งสร้างความปองดองในชาติแล้วก็กล่าวว่าน้องๆและพี่ๆเนี่ยก็มีอุดมการณ์ในความภาคภูมิใจที่จะทำงานเพื่อกองทัพและประเทศชาติต่อไปถึงจะเรามองจากภาพในพี่เต๋อเรียกได้ว่าสุดลูกหูลูกตาเลยนะนี่ผมสงสัยอย่างนึงว่าทำไมว่าต้องเป็นพลเอกอุดมเดชถึงได้เป็นตัวแทนของน้องๆท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนั่นเองค่ะถือว่ามีความสนิทหรือว่าใกล้ชิดกับทางพลเอกประวิตรเป็นพิเศษไหมครับน้องก็ถือว่าท่านพลเอกอุดมเดชนะคะก็เป็นน้องรักของทั้งบิ๊กป้อมและบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยการเติบโตมาตามลายทหารเสือราชินีการเติบโตมาจากการพลทหารกองพลทหารราบที่2 3พระองค์หรือสายบุรพาพยัคฆ์แล้วก็ผ่านการเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งเอาง่ายๆทำงานมากับตามลายเลยแหละทำงานมากับทั้งพี่ป้อมและพี่ตู่ว่าอย่างนั้นเลยก็ได้ค่ะครับจากนั้นเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยได้กล่าวให้โอวาทเพื่อนๆรัฐมนตรีแล้วก็ถือว่าน้องๆทุกคนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยที่มาร่วมกันก็บอกว่าขอขอบคุณในน้ำใจไมตรีของทุกคนเนาะแล้วก็ที่มาตลอดเวลาระยะเวลาอายุถือว่าจะใกล้72ก็คือ6รอบในปีหน้าเนี่ยก็ได้รับความกรุณาปรานีจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ได้ช่วยกันทำงานดูแลบ้านเมืองมาตลอดก็ถือว่าปีนี้ประเทศชาติเนี่ยก็จะเดินหน้าไปได้เพราะว่านายกรัฐมนตรีมีการกล่าวถึงนายกด้วยว่านายกเนี่ยได้วางรากฐานของประเทศไว้อย่างดีเยี่ยมที่สำคัญพี่เติร์ดช่วงนี้เนี่ยมาพร้อมกับกระแสข่าวเมื่อวานว่าท่านพลเอกประวิตรเนี่ยเข้าโรงพยาบาลและเป็นลมแต่วันนี้โอ้โหท่านออกมาเลยค่ะบอกว่าเนี่ยท่านน่ะไม่ได้เป็นลมบอกว่าเนี่ยสื่อไปแช่งท่านว่าท่านเป็นลมท่านบอกเลยว่าเนี่ยยิ่งแช่งอ่ะท่านจะยิ่งอยู่แล้วก็บอกเลยว่าแช่งให้ผมป่วยผมก็จะยิ่งแข็งแรงโอ้โหเรียกได้ว่าคำแช่งเนี่ยเป็นการต่ออยู่ให้ท่านนั่นเองนะครับแล้วอีกป้อมก็พอได้พูดออกมาได้หรือเปล่าท่านก็สบายใจยิ้มเยี่ยมท่านเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วโอ้โหโกรธที่โกรธจริงไหมครับไม่โกรธจริงเดี๋ยวเราลองไปฟังท่านดีกว่าว่าโกรธไม่โกรธจริงไม่ต้องมาแช่งผมหรอกผมป่วยเปื่อยผมไม่ป่วยหรอก
ผมยังสู้ตายอยู่เนี่ยมันแช่งกันอยู่เนี่ยเมื่อวานนี่ก็แช่งผมให้ผมเข้าโรงพยาบาลมันจะไปเข้าตรงไหนผมยังไม่ในชีวิตไม่เคยแอดมิดจำไว้ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลแอดมิดไม่เคยนอนไม่เคยเป็นลมแล้วมันบอกเขียนเป็นลมโอ้ไม่เคยเนี่ยมาเนี่ยตรงกลุ่มนี้ทั้งนั้นแหละไม่มีละคนในกองทัพเขาไม่มีละมีไอ้พวกเนี่ยคิดกันเองนะครับคิดกันเนี่ยตั้งไปเถอะผบ.นู่นผบ.นี่โถไม่ถูกคนเดียวนายกบอกแล้วพูดคนไหนคนนั้นไม่ได้เป็นโอ้พอบอกว่าพูดว่าคนไหนก็เขียนคนไหนคนนั้นไม่ได้เป็นนี่โอ้โหเล่นเอาแบบสะดุ้งกันเฮือกเลยหลายท่านที่เป็นแคนดิเดตกลุ่มนี้ที่ลองบิ๊กป้อมพูดถึงนี้กลุ่มนี้คุณไอซ์ด้วยหรือเปล่าครับก็ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยพอดีก็โอเคเราถือว่าเราก็รับไปแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่ทำให้บ้านพลเอกประยุทธ์เนี่ยขับข้างโอ้โหด้วยทหารตำรวจพอใกล้โผโยกย้ายนายทหารปลายปีนั่นเองค่ะพี่เติร์ดถือว่าเกิดได้ตรงช่วงเวลาพอดีนะโอ้เพราะว่าท่านเกิดช่วงนี้เป็นการทำโผก็โผทั้งหมดเนี่ยจะต้องส่งภายใน19กันยายนนี้เพื่อนำขึ้นทูล9นั่นเองแต่ว่าโผยังไม่จบดังนั้นการเข้าพบนายทหารการพูดคุยการจัดก็ยังดำเนินต่อไปเรียกได้ว่าลุ้นกันเป็นวินาทีต่อวินาทีจนกว่าจะนำขึ้นทูล9นั่นเองค่ะพี่เติร์ดแต่พลเอกประวิตรก็บอกนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยอาจจะมีคนที่ไม่ได้ตำแหน่งอาจจะน้อยเนื้อต่ำใจก็ท่านก็บอกว่าตำแหน่งมันมีน้อยทุกคนจะได้ตำแหน่งเป็นไปไม่ได้แต่ท่านก็บอกนะคะว่ามันมีหลายอย่างประกอบการอาจจะทำให้ไม่ได้ขึ้นบางคนเป็นคนดีคนเก่งแต่ก็ไม่ได้เพราะอะไรไหมคะพี่เติร์ดเพราะอะไรครับเพราะจังหวะชีวิตและโชคชะตาไม่ได้สรุปว่าผู้นำผู้บริหารประเทศของเราจะต้องมีใช้หลักโหราศาสตร์ด้วยใช่มั้ยครับไม่หมายถึงดวงชะตาหมายถึงอย่างนี้พี่บางคนมีเต่าหูบางคนมาอย่างเช่นเป็นเพื่อนกันในรุ่นเดียวกัน3 คนอย่างนี้แต่ทุกคนเก่งหมดมีความสามารถหมดเติบโตมาในหน่วยกำลังรบเยี่ยมแต่รุ่นเดียวกันแต่ตำแหน่งแม่ทัพมีตำแหน่งเดียวตำแหน่งผบ.ทบ.มีตำแหน่งเดียวก็ต้องสละให้เพื่อนแต่เพื่อนก็คือเพื่อนหลังโผทหารจบทํางานเดินหน้าแต่เค้ามีการแซวบิ๊กแป๊ะแซวนี้ที่เมื่อกี้เราเกริ่นนํากันไว้ก็คือพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยนาเนี่ยได้ถูกพูดถึงนะครับก็มีการแซวท่านจะแซวแบบว่าเนี่ยลองถามผบ.ตํารวจดูว่าดวงดีหรือเปล่าก็เพราะดวงดีเลยได้เป็นผบ.ตร.ตํารวจเร็วเพราะว่าสายตํารวจท่านมองว่าไงบ้างโอ้โหปกติท่านนี่เพราะว่าท่านมีเวลาราชการอยู่ตั้ง5ปีใช่ปกติก็จะมีการพูดถึงอย่างปีก่อนๆก็จะมีการใช้หลักอาวุโสในการเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าจะต้องมีอายุราชการเท่านี้นะฮะซึ่งพลตํารวจเอกจักรทิพย์หรือบิ๊กแป๊ะของเราเนี่ยก็ถือว่ามีอายุราชการที่เหลือยาวไกลเนาะถือว่าอยู่ได้ตําแหน่งเนี่ยถ้าอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยอยู่นานถึง5ปีเลยทีเดียวนะฮะซึ่งแซวเดี๋ยวเราไปฟังช่วงแซวกันหน่อยนะว่าบิ๊กป้อมเค้าแซวบิ๊กแป๊ะว่ายังไงบ้างครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่น้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้เป็นนู่นไม่ได้ไปมันหลายอย่างนะประกอบกันไม่ใช่ว่าตัวเองไม่เก่งตัวเองไม่ดีหรืออะไรมันอะไรจังหวะชีวิตดวงชะตาต้องถามผบ.ตำรวจดวงดีไหมมันดวงดีก็เลยได้เป็นเร็วนะครับมันก็เป็นแต่แล้วเพราะนั้นอย่าไปคิดเอาในภาพรวมของประเทศเอาในภาพรวมของกองทัพเราอยู่อย่างมั่นคงแล้วอยู่อย่างความกลมเกลียวสามัคคีกันเอาละครับมันเล็กๆน้อยๆก็ต้องมีบ้างนะครับความไม่เข้าใจกันอะไรพวกนี้แต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับเราต้องอยู่กันได้เพราะเราอยู่กันมาหลายสิบปีแล้ว คนที่อยู่หลายสิบปีกับท่านพลเอกประวิตรเนี่ยหนีไม่พ้นท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้มาโอ้ท่านก็มาเลยค่ะแต่งชุดสวมสูทบุกเน็กไทมาร่วมอวยพรวันเกิดท่านพลเอกประวิตรในฐานะพี่ที่ดูแลน้องๆมากว่า40ปีโอ้โหเรียกได้ว่ารู้จักตั้งแต่สมัยร้อยโทพลเอกท่านพลเอกประวิตรเป็นร้อยเอกท่านพลเอกประยุทธ์เป็นร้อยตรีโอ้โหอยู่ในบ้านที่รอ21รออที่ชลบุรีโอ้โหเป็นบ้านไม้พี่เติร์ดบ้านไม้หลังนี้มี2ชั้นก็เป็นบ้านไม้ที่ผลิตผบ.ทบ13คนทั้งบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ถือว่าเป็น3ปอที่เขาสื่อตั้งกันว่าเป็น3ปอที่มีบารมีแล้วก็มีถือว่าน้ำหนักนะทางการเมืองในรัฐบาลของคสช.ยุคนี้เคยแอบถามท่านพลเอกประวิตรเมื่อวานว่าเนี่ยสมัยอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยเมื่อ40ปีแล้วเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างท่านก็บอกว่าแอบแซวท่านหน่อยเรื่องการแบ่งการอาบน้ำท่านก็บอกว่าท่านตู่ท่านใช้คำว่าตู่ก็คือท่านพลเอกประ
ประยุทธ์ว่าให้อาบน้ำก่อนอ้าวทำไมถึงให้อาบน้ำก่อนก็บอกว่าเพราะเป็นรุ่นน้องก็ต้องตื่นก่อนจากนั้นก็ทยอยกันไปอาบน้ำและที่สำคัญคือเตียงนอนเนี่ยท่านก็จะเรียงเตียงกันเตียงก็คือคนละเตียง1 2 3 3เตียงก็คือคนละเตียงปิดไฟนอนพร้อมกันโอ้โหเรียกว่าโอ้โหด้วยความสัมพันธ์แบบนี้นะพี่เต๋อมันทำให้เห็นว่าให้เห็นว่าความมันอาจจะมีข่าวว่าโอ้ท่านทะเลาะกันท่านไม่ถูกกันหรือว่าข่าวเสี้ยมมาจากคนต่างๆว่าให้มีปัญหาต่อกันหนูกล้ายืนยันเลยว่าทั้งสองท่านเนี่ยไม่มีปัญหากันเขาเรียกว่ากินนอนกินอยู่กินกันมาหลายเท่าไหร่20กว่าปี20 30 40ปีเรียกได้ว่าพี่อยู่กันมาตั้งแต่ลำบากด้วยกันและท่านพลเอกประวิตรก็ยืนยันเสมอว่าท่านจะอยู่ช่วยท่านนายกจนจบภารกิจแล้ววันนี้ท่านก็มาอวยพรท่านพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวสั้นๆว่าท่านมาอวยพรและมอบดอกไม้ให้แต่เขาก็มอบของขวัญให้พี่เติร์ดเป็นอะไรเป็นพระพิฆเนศไม้อัดในกรอบรูปท่านซื้อมาจากที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่เขาไปเปิดบูธเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพระพิฆเนศก็สื่อถึงเป็นพระแห่งเทพแห่งปัญญาแล้วก็เป็นเทพแห่งศาสตร์และสิ่งนั่นเองก็ถือว่า2คนนี้เนี่ยเป็นโฟกัสสำคัญณปัจจุบันนี้แล้วก็ถือว่าไปถึงอนาคตด้วยนะครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะตอนล่ำลากันนะเพราะว่าต่างคนต่างก็มีภารกิจที่ต้องไปทำต่อจะเห็นบิ๊กแสงแฟลชกันนี่โอ้โหนี่ได้ว่าปีแล้วท่านนายกก็มานะคะปีแล้วท่านบอกว่าฝากหัวใจมาให้บิ๊กป้อมนี่ก็สื่อมวลชนนะคะก็ทำการติดตามทำข่าวนี่สื่อมวลชนก็ขับข้างนะคะนี่ได้ว่าไม่เคยขาดเลยไหมครับท่านพลเอกประยุทธ์ไม่เคยขาดไม่เคยขาดงานสำหรับพี่ๆและนี่นะคะก็เป็นช่วงของนายทหารนะคะที่มาตบเท้าเข้าร่วมอวยพรวันเกิดท่านพลเอกประวิตรนะคะนี่ก็จะเป็นช่วงที่เป็นช่วงหลังจากช่วงท้ายแล้วเพราะว่าเป็นช่วงที่นายทหารชั้นผู้ใหญ่เนี่ยได้อวยพรไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ที่สักครู่นี้ก็จะเป็นภาพที่เป็นนายทหารในสังกัดกองทัพภาคที่1นะคะก็ได้แก่นะคะท่านบิ๊กบี้นะคะพลตรีณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้นะคะผบ.พล1รอ.นะคะแล้วก็บิ๊กติ่งพลตรีสันติพงษ์ธรรมปิยานะคะผบ.พลร.2รอ.และบิ๊กหน่วยพลตรีธรรมนูญวิถีผบ.พลร.9นะคะแล้วก็พร้อมผู้บังคับการกรมผู้บังคับกองพันในสังกัดของในหน่วยนะคะก็มาร่วมอวยพรท่านพลเอกประวิตรนะคะพลเอกประวิตรก็บอกนะคะว่าก็ขอให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะคะมีความภักดีต่อสถาบันนะคะแล้วก็ต่อประชาชนแล้วต่อประเทศชาติแล้วก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะมีพลังในการทำงานต่อไปแล้วก็ขอให้เสียสละเพื่อบ้านเมืองอย่างที่ท่านนายกเนี่ยเสียสละมานะคะและที่สำคัญนะคะท่านก็บอกนะคะว่าการแต่งตั้งตำแหน่งเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนแต่สุดท้ายแล้วตำแหน่งอย่างที่หนูบอกตอนต้นพี่เติร์ดตำแหน่งมันมีน้อยดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจทำงานต่อไปมันก็จะเป็นไปตามรุ่นและยืนยันว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยไม่มีการลำเอียงทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามการพิจารณาตามผลงานตามความสามารถตามอาวุโสต่างๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มีน้ำใจไมตรีให้ตนมาโดยตลอดแล้วตนก็บอกก็เชื่อว่าสำหรับน้องๆเนี่ยที่มาทำงานกันใหม่เนี่ยเขาบอกเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงทหารนี่จะคอยแนะนำตั้งแต่เป็นระดับผบ.พลลงไปจนถึงผบ.ผู้การกรมในแหล่งต่างๆนี่ก็จะมีพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำต่างๆนะคะครับแล้วก็โอ้เดี๋ยวนี้พี่ทหารใหม่ๆก็เยอะและท่านพลเอกประวิตรเนี่ยท่านเป็นทหารเนี่ยโอ้โหความจำแม่นมากนานกว่า50ปีทหารใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยท่านก็บอกว่าทุกวันเนี่ยทหารในปัจจุบันอดีตก็เหมือนกันก็คือต้องมีความเข้มแข็งภักดีต่อสถาบันอีกทั้งไม่เอาเรื่องส่วนตัวไปเกี่ยวข้องกับงานนี่เรื่องสำคัญเลยแล้วก็ใช้เน้นเรื่องส่วนใหญ่ส่วนรวมเนี่ยเป็นหลักในการทำงานเพื่อประเทศและนี่หนูจำพอยต์ได้เลยท่านพลเอกประวิตรหนูรู้เลยว่าทำไมท่านมีบารมีเพราะอะไรครับเนี่ยผมสงสัยมากเลยเป็นที่รักของน้องๆทำไมเพราะอะไรคะท่านก็บอกว่าการโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เติบโตวันนี้ได้เนี่ยต้องดูแลลูกน้องมีงานลูกน้องอ่ะจะโตได้อย่างไรผมโตมาเนี่ยก็มีลูกน้องต้องดูแลลูกน้องถ้าไม่ดูแลเขาก็จะไม่เชื่อมั่นในตัวเราเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยว่าท่านกล่าวถึงอย่างไรและทำไมถึงทำให้ท่านมีบารมีขนาดนี้ครับเฮ้ยมึงก็เหมือนนี่เข้มแข็งเหมือนกันพวกนี้ก็ต้องเข้มแข็งต้องสอนให้รู้ลูกน้องเนี่ยต้องมีความเข้มแข็งนะต้องมีความภักดีนะต่อในสถาบันของเราเข้มแข็งคือเข้มแข็งทุกคนน่ะนะเขาก็ดูกันอยู่ตลอดเวลาหรอกพวกนี้ก็ไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวมาส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของส่วนรวมนั้นต้องดูลูกน้องเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาเนี่ยนะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาก็ต้องดูลูกน้องนั้นไม่มีลูกน้องจะโตได้ไงผมเนี่ยโตมาเนี่ยนะแบบมีลูกน้องนะต้องดูแลลูกน้องลูกน้องเขาจะเชื่อมั่นได้ยังไงถ้าไม่ดูแลเขานะ
ค่ะแต่สิ่งที่ต้องติดตามจากนี้ไปนะคะพี่เด้อคือการแต่งตั้งโยกย้ายพลทหารปลายปีในระดับชั้นนายพลขึ้นไปนะคะก็คืออย่างนี้พี่เต๋อช่วงนี้โอ้โหจะเป็นโค้งสุดท้ายเกือบท้ายๆแล้วที่จะต้องมีการแต่งตั้งพลทหารเพราะว่าจะต้องนำขึ้นทูลเกล้าภายในวันที่15กันยายนนี้ตามกฎหมายนั่นเองแต่ครับของทหารนี่ถือว่าวิ่งแข่งกันเยอะไหมต้องวิ่งกันไหมโอ้โหพี่ก็เหมือนของตำรวจแหละเพราะว่าทุกคนก็ต้องวิ่งในการที่จะพอช่วงนี้มันเป็นช่วงแต่สิ่งนึงนอกจากการวิ่งแล้วเนี่ยจะต้องมีเรื่องของผลงานเพราะว่าโอ้โหการพิจารณาจะให้ขึ้นเป็นการที่จะไปคุมคนใช่ไหมพี่เต๋อคุมกำลังพลเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วคุมคนที่ถืออาวุธเนี่ยพี่เต๋ออย่างน้อยเลยเนี่ยต้องได้รับความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของคนถ้าไม่เป็นที่ยอมรับก็ไม่สามารถปกครองคนได้แล้วท่านก็บอกว่าการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยก็จะนำผลของระดับร่างที่ส่งขึ้นมาเนี่ยพิจารณาตามนั้นผ่านคณะกรรมการของกระทรวงกลาโหม7ท่านแล้วก็เสนอท่านนายกเพื่อนำขึ้นทูล9ต่อไปนี่ก็เป็นสเต็ปทั้งหมดแต่ว่าช่วงนี้เองเนี่ยก็มีแคนดิเดตอยู่2ท่านเอาที่กองทัพบกนำร่องกองทัพบกละกันเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยก็มีทั้งบิ๊กแกละพลเอกพิสิทธิ์ธีสารนะคะเสทอบอแล้วก็พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นะคะหรือว่าบิ๊กเจี๊ยบท่านผู้ช่วยผบ.ทบ.นะคะก็ถือเป็นแคนดิเดตที่กูยังถือว่าหากโผล่ทหารยังไม่โปรดเกล้าทุกวินาทีก็ต้องลุ้นกันต่อไปซึ่งเรื่องราวเหล่านี้พี่เติร์ดเดี๋ยวสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ต่อๆไปเราจะมาเล่ากันให้ท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมดูต่อไปค่ะก็ถือว่าเรื่องของทหารนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรียกได้ว่าเนี่ยคสช.ก็ต้องอยู่กันไปอย่างน้อยเนี่ยถึงปี60ตามรถแมพที่ได้ประกาศไว้มีขยายไหมครับไม่มีค่ะโอเคไม่มีนะไม่มีขยายรถแมพเอาเป็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามีการเมืองร้อนๆหรือว่าเรื่องราวในรัฐบาลหรือวงในก็10ของตำรวจด้วยเราก็จะมาพบกันอีกกับมติชนไลน์นิวส์ส่วนวันนี้นะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วติดตามกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ